ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช้แอลกอฮอล์เช็ดผ้ากาวจากเทปนะคะทีนี้เราก็ลองมาวัดดูว่าเราลงไปดิ้งแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันเท่ากับนัดไหมนะคะถ้ามันเท่ากับนัดก็โอเคนะแล้วก็ผ้าเช็ดขัดเอาฝุ่นออกอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะเตรียมทำหลอดอินเลย์สิ่งที่ใช้ทำหลอดอินเลย์ของหน้านะคะตัวนี้นะคะมันเป็น PVC แห้งนะคะไว้สำหรับทำหลอดอินเลย์กีตาร์โดยเฉพาะไอ้เป็นของโกโตะนะคะจีโกโตะเราก็จะทำยังไงนะนั่นสิได้ไหมเนาะเราก็ต้องตั้งมันนะแล้วเราก็มาวัดหาค่าถึงกลางของแต่ละเฟสที่เราจะทำดอท3 5 7 9 1213 15 17 19 21 แล้วก็ 24นะคะก็จะมีที่มี2จุดก็มี12และ24นอกนั้น1จุดเราจะใช้อะไรมาร์คดินสอค่ะไม่ว่าคิดถึงไหนวะเนี่ยดีค่ะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่พัดนิดนึงโอเคนะคะแล้วก็พร้อมที่จะอัดลงคอกีตาร์แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเคลือบแบบกีตาร์ทีเดียวสมานอาฉันเดียวกับคอนะคะโอเคโอเคค่ะตอนนี้ก็เรามาร์คเรียบร้อยนะคะด้วยดินสอหาจุดกึ่งกลางที่มันทัดตัวนี้นะคะไปสอนแล้วจากนั้นเราก็เอาตรงนี้กดให้เป็นรอยเนี่ยค่ะสังเกตโฟกัสหน่อยโอเคมันจะเป็นรอยนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ยังลบๆเราเจาะให้เรียบร้อยก่อนดูน่าใช้ดอทอินเลย์ของจีกโตะนะคะมันทำจาก PVC ใครพอรู้ว่าในไทยมีใครทำแบบเนี้ยไอ้เส้นๆพวกเนี้ยเคยเห็นนะข้อดีของ PVC คือเวลาตัดแล้วขัดแล้วเนี่ยมันยังเงาอย่างนี้อยู่อะคริลิกไม่เป็นนะคะถึงขัดให้ตายอันนี้พอตัดแล้วหัวมันก็ยังเงาเจ๋งนะคะเจ๋งมากก็เลยแบบว่าควรใช้งานแล้วควรจะเจาะเท่าไหร่ดีเจาะที่5 มิลนะคะโอเคเตรียมอุปกรณ์เจาะมันอยู่ที่พื้นนะคะมองเห็นไหมนะดีน่าไม่ใช้แท่นสว่านตัวนี้นะแนะนำซื้อตัวนี้ไว้นะคะเอารุ่น 4,000 สักประหยัดเราไม่ได้ทำงานหนักก็เอาสัก 3,000 ก็ได้นะคะอันนี้ก็ใช้ทำอินเลย์ได้นะคะแต่ต้องมีซื้อแท่นมาก่อนใครสามารถใช้ปากกาทำได้ก็ต้องฝึกเอานะโอเคใช้ดอกสว่าน2 มิลจริงๆตัวมันอะไม่ถึง2 มิลหรอกมิลกว่ามันกว่าจริงป่ะเดี๋ยวเวอร์เนียมาวัดโอเคค่ะมาตั้งเวอร์เนียอยู่ที่2 มิลแต่ว่าทำตกไปทีเดียวพังเลยค่ะวันนั้นที่ตกนะคะในคลิปนี่นะคะ2 มิลเห็นป่ะนะโอเค
ยังไม่ซื้อใหม่เลยใหญ่ไปมะถ้าตัวจริงๆไม่ถึง2มิลเลยนะคะหรือว่าเราก็เทดอก 1.5 ดอก 1.5 โดนทิ้งไปละเซ็งใครก็ไม่รู้ทิ้งมันไม่ถึงนะคะวิโทษทีค่ะจอมมือเนี่ยมัน 1. จุดเนี่ยเท่านี้ค่ะอันนี้มันเดี๋ยวมั่วๆหน่อยนะอือหือเนี่ยประมาณ 1. จุดเกือบ2อ่ะเกือบ2มิลนะคะเนี่ยเป็นมิลหน่อยดิอ่ะมั่วเป็น 3.7 เลยประมาณเกือบ2มิลนะคะเราควรจะใช้ดอก 1.5 นะคะจะเฟสก็1มิลเนาะจริงควรใช้ดอก 1.5 มันจะพอดีดอก 1.5 อยู่ไหนเอ่ยไม่ใช่อยู่ที่นี่แน่นอนสักครู่นะคะโอเคนะคะได้มาแล้วนะคะอ๋อยังลบตกตกค่ะดอก 1.5 นะคะเดี๋ยวว่างโทรศัพท์ก่อนนะโอเคค่ะเราจะใช้สก็อตเทปในการมาร์กระดับของหลักสว่างนะคะวันนี้ยุติแต่งง่ายนะคะเราจะเจาะที่ประมาณ5มิลนะคะฉีดสก็อตเทปมาแล้วก็เช็คที่5มิล5มิลเท่าไหร่นะนี่ค่ะเอามีเลย5มิลจริงป่ะจากสายตาย่าชัวร์วัดดูได้อันนี้นะคะเป๊ะเลยนะคะโอเคเราสามารถพิเศษเมื่อเรามาร์คแล้วเนี่ยล็อกด้วยแคมให้แน่นนะคะเดี๋ยวเอาแคมอีกตัวนึงมาดีกว่าเบาๆนะคะแล้วเขาจะรีดยังเอาแล้วนะคะใช้ความเร็วสูงสุดหรือถ้าเรากลัวที่สองก็ได้ได้ทั้งนั้นค่ะเวลาจับอย่างนี้นะคะนี่อย่างนี้นะคะแต่จริงเราใช้สว่านก็ได้นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะรู้สึกว่าโอเคเมื่อกี้เหมือนดอกสว่านไม่ตรงOh, shit.
คะที่ความเร็วต่ำมันจะเป็นแบบนี้เร็วสูงจะนิ่งกว่าแต่ว่าแรงมันก็จะเยอะขึ้นด้วยเราจับอีกวันนี้มาเป็นขึ้นยังไงจริงๆถ้าเป็นตัวสว่างมันจะดีมากเลยไกลนะมันไม่มีอะไรรู้สึกว่ามันเลื่อนนะคะมันลึกเกินไปแล้วเลื่อนขึ้นมาก่อนจะเสร็จแล้วนะคะโอเคค่ะถอดดอกสว่างก่อนนะคะเพราะมันงอมากโอเคเรื่องสปาเก็ตตี้ยังไม่จีเลยจากนั้นแม่เราเสร็จเรียบร้อยนะคะลิน่าเคยทำคลิปหนึ่งที่ว่าทำดอกอินเดย์บนตัวกีตาร์เลยนั่นอีกวิธีนึงนะคะแต่ว่าวิธีนั้นจะมีความเสี่ยงมากกว่าถ้าเกิดว่าเราคล่องแล้วมันก็ใช้วิธีนั้นได้ค่ะอันนี้เรียบร้อยนะคะต่อมาเราก็จะต่อมาลงไปนะคะคือตัวมัน5มิลเนี่ยเราสามารถที่จะตัดก่อนก็ได้แล้วก็ต่อนะคะเขียงเลยโอเคได้เขียงแล้วจะมี2รูที่มันลึกไปนิดนึงแล้ว2รูที่ลึกไปนิดนึงเราก็เผื่อๆไว้เนี่ยเราวัดไว้ใน5มิลใช่มั้ยคะเราก็ต้องเผื่อๆไว้นะใช้มีดตัดคมนะคะตัดเนี่ยค่ะคมกริ๊บเลยถ้าเราไม่ถนัดในตัวอย่างนี้เราจะใช้แต่ใบก็ได้นะคะหรือวิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมกันเนี่ยนิยมกันพอควรจะใส่กาวก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่ไม่เข้าค่ะต้องใส่ต้องใช้2มิลเนาะตอนที่เราใช้1.5นะมีน่าจำได้1.5ไม่ลงค่ะคงต้องเป็น2มิลเยอะไม่ไรค่ะเรา2มิลมาเพียงนิดนึงเดี๋ยวสองจุดเอ๊ะสองคือเราอาจจะไม่ต้องใช้สว่านก็ได้แล้วนะคะใช้มือได้เลยอ
แต่อีโวนี่ท่าทางต้องใช้เครื่องเครื่องพร้อมอยู่แล้วตอนนี้เราก็ต้องจับที่5มิลเหมือนเดิมไม่งั้นเดี๋ยวมันเกินนะคะเล็กน้อยนะคะความเร็วต้องสูงค่ะเบอร์2เบอร์อะไรเนี่ยเราเล่นเบอร์4เลยตอนนี้มันจะง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีรูอยู่แล้วใช่ไหมคะเอาไปมันขยับขยับเราต้องล็อกเรียบร้อยโอ้มันเยอะเกินไปจริงๆด้วยล่ะมันดึงเข้าไปเลยค่ะเรียบร้อยนะคะกระดอกออกใช่เท่ากับปกติที่ใช้โอเคเรียบร้อยนะคะเวลาเราต่อเนี่ยเราก็ใช้แคมช่วยค่ะ